นี้ไปติดตามการลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ของนายกรัฐมนตรีกันค่ะซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ได้ไปตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรที่ประตูระบายน้ำดงเสถียรคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะนอกจากการพบปะกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการทำงานของรัฐบาลแล้วนะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องของโครงการอาหารกลางวันของน้องๆนักเรียนนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอนาคตของชาติที่จะต้องไปดูแลและให้ความสำคัญในทุกๆโรงเรียนค่ะซึ่งในช่วงท้ายของการพบปะกับประชาชนที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายทัชธรรมศรีทารองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะพานหินขออภัยค่ะโรงเรียนเทศบาลตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้นำคณะครูของโรงเรียนมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมอธิบายปัญหาความผิดปกติในการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกลุ่มเทศบาลตะพานหินที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีแสดงความประหลาดใจนะคะโดยยืนยันว่าจะดูแลแก้ไขปัญหานี้เพราะสนใจในทุกเรื่องทุกโรงเรียนเนื่องจากสงสารเด็กค่ะที่พูดถึงเรื่องเทศบาลตะพานหินเหรอครับครับเทศบาลโรงเรียนเหรอครับโรงเรียนไม่มีหางวันอ่ะมีแต่ไม่พอของหายครับของหายครับอะไรหายโรงเรียนหายหรืออะไรหายวัสดุครับวัสดุครับขอบคุณท่านครับท่านครับทีเมื่อกี้ค่ะท่านครับท่านครับขอบคุณให้กำลังใจนะใช่ครับดูแก้ให้มาขอบคุณท่านนายกนะครับคือว่าที่ท่านนายกสนใจในเรื่องนี้แล้วก็กำกับดูแลนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับสนใจทุกเรื่องทุกโรงเรียนครับครับครับขอบคุณสงสารเด็กครับบ้างผู้รายการที่ได้ว่างปรับคนใหม่ขึ้นมาบ้างเป็นผู้การก็ต้องทำให้ดีหลังจากพบปะกับประชาชนที่บึงสีไฟแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรที่ประตูระบายน้ำดงเศรษฐีสำหรับโครงการพัฒนาแม่น้ำพิจิตรนั้นครอบคลุมพื้นที่ระหว่างคลองส่งน้ำของกรมชลประทานทั้งสองฝั่งแต่อยู่นอกเขตโครงการชลประทานความยาว127กิโลเมตรแต่เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินวัชพืชหนาแน่นขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งมีราษฎรเข้าไปใช้ประโยชน์จำนวนมากทำให้สภาพน้ำเสื่อมโทรมและนักวันก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะจึงจะมีข้อเสนอให้เร่งรัดซ่อมแซมความเสียหายของอาคารดงเศรษฐีเพื่อตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้ใช้การได้พร้อมหารือกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง MOU ในด้านค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบค่ะซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่จุดนี้นะคะก็มีเกษตรกรในพื้นที่ที่ไปพบปะและพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำนะคะเรื่องของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพโดยปรับเรื่องของการปลูกพืชให้สามารถเป็นกลไกของการตลาดและนำการตลาดนั้นมาเป็นตัวชี้วัดนะคะก็จะสร้างรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย